2020นะครับครั้งที่6นั่นเองนะครับโดยจัดโดยบริษัท GU Creative นะครับตอนนี้เรามีฮับของงานญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ที่นี่เชิญชวนแฟนๆทุกคนนะครับผมให้มางาน Japan Expo Thailand 2020นะครับผมเพราะว่างานนี้นะครับผมบอกแล้วว่าจัดบูธเยอะแยะมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบูธไอดอลนะครับผมบูธอาหารหรือบูธ Education รวมถึงบูธการท่องเที่ยวมีครบทุกอย่างนะครับให้ทุกคนมากันเยอะนะครับผมทำงานกับน้องเพิร์ทก็ถือว่าด้วยความที่มาร์กรู้จักกับน้องเพิร์ทมาประมาณหลายปีแล้วก็รู้สึกว่าทำงานด้วยกันสะดวกแล้วก็ทำงานด้วยกันง่ายครับเวลาเข้าฉากถามว่ามีเขินไหมก็มีเขินครับมีเขินบ้างนะด้วยความที่ผู้ชายกับผู้ชายนะพี่น้องก็มองหน้ากันมันก็ต้องเขินกันเรื่องธรรมดาโอ้ยถ้าเผื่อว่าใจเต้นแรงไหมเหรอฮะก็ผู้ชายกับผู้ชายนะพี่น้องมันก็นั่นแหละครับผมแต่ว่าก็ด้วยความที่เราเป็นพี่น้องกันก็ถือว่าเป็นเรื่องขำๆสนุกเฮฮากันครับตัวมาเองก็ถือว่าพึงพอใจกับในสิ่งที่ตัวเองได้แสดงออกมานะครับแต่ว่าก็มีบางจุดที่รู้สึกว่าเอ้ยเรายังปรับได้ดีกว่านี้อีกนี่ครับผมแต่ว่าน้องเพิร์ทคือส่งมาได้ดีมากมายสำหรับปีนี้นะครับผมก็ลองของซีรีส์นะครับผมก็จะออนในปีนี้แน่นอนครับผมก็สำหรับใครที่เป็นสายเล่นของสายมูเตลูนะครับผมใครที่เล่นของนะครับผมก็ปีนี้เจอกันแน่นอนครับผมถ้าใครเล่นของคุณคือเพื่อนกันครับ